กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าช่วงวันที่5ถึง11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจีนเกือบ 200,000 คนมาเยือนประเทศไทยผู้สื่อข่าว CGTN ประจำภูเก็ตบอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่คึกคักในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นสัญญาณที่ดีว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้น trip.com เว็บไซต์ท่องเที่ยวชื่อดังระบุว่ายอดจองการท่องเที่ยวโดยรวมของสิงคโปร์มาเลเซียและไทยเพิ่มขึ้นประมาณ30%เมื่อเทียบกับปี2019ซึ่งที่ผ่านมาไทยมีนโยบายการยกเว้นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนและเพิ่มเที่ยวบินตรงระหว่างจีนและไทยมากขึ้นผู้สื่อข่าว CGTN บอกด้วยว่าคาดว่าในช่วง2เดือนแรกของปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยประมาณ4ล้านคนโดยเป็นชาวจีน1ใน4คือประมาณ1ล้านคนและคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยประมาณ8ล้านคนวันหยุดช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ตรงกับวันที่10ถึง17กุมภาพันธ์ซึ่งยาวกว่าปกติ1วัน